ับสวัสดีครับตลาดหุ้นไทยถอยออกมาแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ปรับฐานแนวรับแข็งที่สุดตรงไหนคะแข็งที่สุดนะครับผม1360ครับผมต้องรอระยะนี้ใครที่ขายเมื่อเช้าแล้วรอซื้อตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าซื้อตรงนี้เหรอครับเดี๋ยวนะครับขายของเมื่อเช้าแล้วค่ะขายของจริงเหรอครับขายได้ด้วยนะครับอุ้ยขายได้ขายได้โอ้ยอดเลยครับก็คิดว่าคงรอพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าซื้อพรุ่งนี้นะใช่ครับใช่ครับกำลังเล็งตัวสวยๆอยู่หลายตัวค่ะตัวไหนมั้งครับตัว GC ตัวอะไรทั้งหลายที่มันแดงๆนั่นแหละค่ะแดงๆนะครับผมถ้าแดงผมว่าขอเป็นบิ๊กแคปนะครับหุ้นใหญ่หน่อยดีกว่านะครับแบบแอดวานซ์นะครับที่ย่อลงมาหรือว่าตัวของ BBL นะครับที่ลงมาทดสอบ182 180 BBL 181เนาะ182ครับผมก็คิดว่า180นะครับน่าจะรับได้นะครับอ๋อค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยให้รับใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะยังมองว่ายังมีโอกาสขยับขึ้นได้นะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยครับค่ะเมื่อเช้าคุณธีรสั่งให้หุ้นตัวไหนนะพี่จำไม่ได้ละเมื่อเช้าให้ตัวของ AKP นะครับอัคคีปาการนะครับผมก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่หลุด2บาทนะครับคิดว่ายังมีโอกาสขยับขึ้นทดสอบ2บาท20ได้ครับผมอาจจะพักสักวันนึงนะครับแล้วก็ดูพรุ่งนี้สักวันนึงนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มาผมว่าก็ยอมไปดีกว่านะครับยอมไปดีกว่าแล้วอนันดาล่ะคะอนันดานะครับยังยืนเหนือ2บาทได้นะคิดว่ายังพอโอเคอยู่นะครับแต่ว่าแรงซื้อมันมีเข้ามาวันจันทร์แล้วก็หายไปเลยครับยังไงออกข้างเพื่อรอดีดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับรอดีดต้องทนถือไปหน่อยใช่ครับต้องยอมถือครับเพราะว่าเขายังไม่ให้ขึ้นครับอ๋อค่ะเขายังไม่ให้ขึ้นนะฮะใช่ครับค่ะค่ะตัวอื่นตอนนี้ล่ะคะตัวอื่นก็คงยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าในแง่ของการย่อตลาดมันเป็นการทดสอบ1380นะครับแต่ผมยังเชื่อว่าตัวของเซ็ตนะครับยังมีโอกาสขยับไปแถว1400ได้นะครับพันสี่ได้ย่อตรงนี้ใช่ไหมฮะจากจุดสัก1370-1360ใช่ครับ1360-1370มีตัวไหนแบบทำท่าแบบรอเบรกแล้วฮะโอ้ช่วงนะทำท่าเหมือนจะมีแต่ว่ามันเย็นไม่ได้ครับคิดว่าคงไปดูหุ้นหลักน่าจะเซฟกว่าพี่ก็เล่นหุ้นหลักแหละตอนนี้ใช่ครับใช่ครับแอดวานเคแบงค์นะ IVL inSCB Bank TTN ครับก็ดีอยู่แล้วนะครับผมจะมาเล่นตัวเก่งทำไมครับผมจ้าแล้วทางนั้น TFX ล่ะตัวของ TFX นะครับมี925กับ922นะครับเป็นซัพพอร์ตครับผมมันหลุดมาที่920ล่ะ920ผมว่าไม่น่ากลัวแล้วก็ดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยยืนจะมีแรงซื้อในช่วงท้ายเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้ายืน920ไม่ได้คนที่มีโอเพ่นลองอยู่อาจจะต้องมอบตัวก่อนนะครับค่ะค่ะค่ะถ้ายืนไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมใช่ครับแต่ว่าเราทดสอบลุ้นรีบาวน่าสนใจกว่าครับลุ้นรีบาวนะคะใช่ครับกะลุ้นรีบาวนะฮะนี่ตลาดนอกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมคะใช่ครับคงกังวลเรื่องของตัววันศุกร์นี้นะครับผมที่ว่าตัวของวันที่2จะเป็นโมฆะหรือเปล่านะครับซึ่งโดยความเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเป็นโมฆะก็น่าจะดีนะครับการเมืองน่าจะมีทางออกนะครับผมตลาดอื่นก็อ่อนๆอยู่ทั้งโลกเอ้ยทั้งเอเชียนะฮะก็ไม่ได้มีใครบูลลิคอะไรนะฮะแต่ว่าโดยตัวของไทยนะครับยังเชื่อว่ามีโอกาสทดสอบ1400ครับ1400ของไทยแลนด์นะฮะใช่ครับได้ค่ะค่ะก็ตามกันไปใช่ไหมคะคุณธีรศักดิ์ก็หาตัวซื้อดีกว่าครับไม่ใช่ตามกันไปครับเดี๋ยวพอลงมาก็ไม่กล้าซื้อนะครับผมลงมาก็ไม่กล้าซื้อนะคะครับโอเคพี่ก็จ้องไอ้ตัวแดงๆยังไม่ต้องเข้าตัวเขียวใช่ไหมถ้าย้ายเก็บนะครับผมถ้ามันหล่นย่อลงมาให้นะครับผมเล่นตัวใหญ่ได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกันนะฮะรอบละ5% 10%ได้จังหวะสัก3%ดีกว่าครับตลาดมันใกล้แนวข้ามอยู่จังหวะนี้กำไร3%แผ่นเลยเหรอก็ดีกว่าครับผมเพราะว่ามันใกล้แนวต้านสำคัญนะครับผมไปหวัง5-10นี่อาจจะแบบเดี๋ยวพอขึ้นไปมันไม่ถึงนี่ขายไม่ได้ก็ติดยอดดอยเลยครับผมกังวลหนักมากกว่าครับผมจ้ะแล้ววันที่5เจอกันยังไงวันเสาร์ที่5เมษายนครับก็สำหรับนักลงทุนนะครับคิดว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าพอมีความรู้บ้างนะครับก็มาได้นะครับหรือถ้าไม่มีเลยแล้วอยากจะรู้ตัวของการดูพื้นฐานนะครับแบบง่ายๆดูยังไงนะครับดูเทคนิคอลแบบเบื้องต้นนะครับที่ว่าพอเรามีความรู้ในแง่ของตัวอนุบาลมาแล้วเนี่ยจะดูยังไงนะครับ ก็
ไปสอนวิธีในการดูนะครับผมไม่ได้เอาหุ้นไปแจกนะครับผมบอกไว้ก่อนสอนวิธีการดูนะคะสอนวิธีการดูกับดูให้เป็นนะครับดูให้เป็นนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจว่าหุ้นที่เราติดอยู่เนี่ยจะแก้ยังไงหรือว่าจะทำยังไงกับหุ้นที่เรามีนะครับแล้วมีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับดูยังไงครับดีดีเนี่ยไอ้หุ้นที่ติดอยู่แก้ยังไงใช่เนาะไอ้ตัวนี้แล้วจะถูกมากมากเลยครับที่ถูกยังแบบโอ้โหคือแบบดีแล้วครับไม่ต้องแพงครับเพราะว่าเห็นที่อื่นเขาแบบโอ้หมื่นหนึ่งหมื่นห้าผมว่าแบบโอ้มันขายเอากำไรครับอันนี้คือแบบเน้นปริมาณนะครับให้เป็นฐานของทางแฟนรายการนะครับผมคิดว่าคงไม่แพงเลยครับไม่แพงเลยยืนยันครับค่ะก็วันหนึ่งจำเป็นที่โรงแรมแมนดารินนะฮะกับคุณธีรศักดิ์แบบในส่วนของท่านที่เคยเรียนรู้อนุบาลกับเราแล้วนะคะก็ไปเรียนรู้หุ้นที่ติดอยู่แก้ยังไงเป็นต้นเนาะครับหรือถ้าไม่ได้เรียนอนุบาลมาก็พอได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องแบบอาจจะผมปรับคอนเซ็ปต์ให้เล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้ามีอนุบาลก็จะไปได้เร็วขึ้นนะครับก็ดีแต่ว่าถ้าไม่มีเลยอาจจะกังวลนะแต่ผมปรับคอนเซ็ปต์ให้แป๊บเดียวไม่มีปัญหาครับค่ะค่ะค่ะก็จะได้ไม่ต้องอึดอัดกันเยอะเนาะใช่ครับค่ะค่ะอ่ะได้คุณธีรศักดิ์ขอบคุณมากนะคะครับผมได้ครับครับ